่หมอเอสวัสดีครับวันนี้พี่หมอเอมาหาพวกเราถึงแมวออฟฟิศเลยนะครับพวกเราก็เลยมีคำถามอยากจะถามหมอเอสักหน่อยครับว่าการเลี้ยงแมวในออฟฟิศเนี่ยครับมันดูแลต่างกับการเลี้ยงแมวที่บ้านไหมครับหมอเอครับถ้าเป็นโดยรวมนะคะก็จริงๆไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะคะจะแตกต่างกันเรื่องของในปริมาณว่าถ้าเป็นออฟฟิศจะมีคนเข้าออกค่อนข้างบ่อยถ้าเทียบกับในบ้านนะคะก็อาจจะแค่เป็นเรื่องของปริมาณคนเป็นหลักนะคะแต่ว่าโดยรวมทั่วไปก็คือน่าจะค่อนข้างเหมือนกันนะคะคือเลี้ยงเหมือนกันเป็นระบบปิดนะคะแล้วสิ่งที่มนุษย์ออฟฟิศต้องรู้ก่อนจะเอาแมวมาเลี้ยงในออฟฟิศมีอะไรบ้างเลยครับหมอเอชาเขียวอยากรู้จริงๆถ้าต้องรู้ก่อนเนี่ยก็คือเหมือนทั่วไปเลยนะคะคือก่อนเลี้ยงแมวคือต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมทั่วไปของเขานะคะว่าโอเคเราแมวออฟฟิศเนี่ยเรารับพฤติกรรมทุกอย่างเขาไหวไหมนะคะเรื่องการกินการอยู่นะคะก็คือเป็นพวกอาหารกระบะทรายที่เล่นอะไรของเล่นของเขานะคะให้เขาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาถามก็คือเป็นเรื่องสุขภาพทั่วไปนะคะเช่นแบบต้องมีการฉีดวัคซีนไหมกำจัดเห็บหมัดไหมเพราะว่าถ้ามีคนเข้าออกตลอดเวลาเนี่ยจะเสี่ยงในเรื่องของพวกปรสิตภายนอกนะคะหรือว่าโรคติดต่ออย่างอื่นได้นะคะJust a cat that likes to have fun. Long lazy days I lie in the sun. I'm just a cat as quiet as a mouse. So let me in, open your house. I'm just a cat, let me concur. No need to fight, just stroke my fur. หมอเอฮะแล้วใช่เกิดในออฟฟิศมีแมวหลายตัวละฮะต้องมีของอะไรเตรียมเพิ่มขึ้นมาไหมจริงๆต่อให้เลี้ยงตัวหนึ่งหรือหลายตัวส่วนใหญ่ก็คือของพื้นฐานนะคะเหมือนกันก็คือจะมีพวกอาหารชามน้ำนะคะแล้วก็ของเล่นกระบะทรายนะคะแต่ว่าพอปริมาณแมวเยอะขึ้นเนี่ยความภาวะแข่งขันของแมวก็จะเกิดขึ้นหมายถึงว่าของอาจจะต้องมีให้เพียงพอหรือว่าเกินกว่าเพียงพอไปนิดนึงหมายถึงว่าถ้าเป็นพวกกระบะทรายอะไรเงี้ยค่ะเขาแนะนำว่าอาจต้องมีจำนวน n บวกหนึ่งหมายถึงว่าจำนวนแมวค่ะบวกไปอีกหนึ่งสมมติว่ามีแมว4ตัวเนี่ยอาจจะต้องมีกระบะทรายสัก5ทีอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อลดภาวะการแข่งขันกันบางตัวแมวเขาไม่ค่อยถูกกันหมายถึงว่าเขามีอาณาเขตเป็นของตัวเองค่ะเนี่ยถ้ากระบะทรายค่อนข้างน้อยแมวอาจจะมีภาวะว่าแบบไม่ยอมไปฉี่ที่กระบะทรายที่ไม่ใช่เขตของตัวเองอะไรก็เกิดภาวะอันฉี่แล้วก็จะมีโรคตามมาได้นอกจากเรื่องที่ต้องรู้แล้วก็ต้องมีสิ่งที่ทำให้เป็นเบื้องต้นเพื่อดูแลพวกเราด้วยใช่ไหมคะหมอเอ๊ถ้าเป็นเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นหัตถการทั่วไปแบบจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปทำที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเนาะก็อาจจะเป็นพวกตัดเล็บนะคะเช็ดหูทั่วไปเช่นสมมติว่ามีโรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหูอะไรเงี้ยจะเช็ดหูเองที่บ้านได้พวกป้อนยาหรือว่าพวกหัตถการอื่นๆเช่นวัดไข้นะคะแต่เป็นเบื้องต้นนะคะเพื่อเช็คความสุขภาพทั่วไปนะคะคือเป็นน้ำยาที่แบบผสมแอลกอฮอล์แล้วก็สารดับกลิ่นนะคะพวกนี้ก็คืออาจจะเทลงไปโดยตรงๆอ่ะไม่ได้นะคะอาจจะเช็ดได้แค่ใบหูรอบนอกนะคะก็คืออาจจะใช้พวกสำลีชุบไอ้พวกน้ำยานะคะแล้วก็เช็ดก็ได้หรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดเช็ดแบบไม่ได้แทงลงไปมากก็คือเช็ดทำความสะอาดเท่าที่เราตาเห็นก็พอนะคะก็คือถ้าใช้วิธีง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราเริ่มคุ้นกับแมวคือเป็นแบบสนิท กับแมวแล้วคือเราอาจจะกำปากบนเขาโดยการข้อมือค่ะก็คือจับบริเวณหลังกรามนะคะแล้วหลังจากนั้นอีกมือนึงก็คือเราจะแงะปากริมฝีปากด้านล่างเขาลงนะคะโดยที่เอานิ้วจิกเข้าไปที่ตรงฟันก็ได้จะได้เขาไม่ต้องเจ็บนะคะแล้วก็ง้างลงจากนั้นก็คือจะหย่อนยาเข้าไปเวลาหยดเราจะหยดบริเวณหลังคอหลังหางหูไปนะคะจนถึงพวกหลังคอส่วนต้นก็คือที่เราหยดตำแหน่งนี้คือต้องการให้เขาเลียไม่ถึงนะคะเพราะว่าถ้าเลียถึงคือเขาจะเห็นอะไรเปียกๆคือเขาจะเลียยาออกหมดเลยนะคะคราวนี้ก็คือเราจะเล็งตำแหน่งที่เขาจะรู้สึกว่าเลียไม่น่าถึงนะคะแปะคนปุ๊บแล้วก็เราใช้น้ำยาค่ะหยดลงไปตรงผิวหนังได้เลยนะคะก็เวลาวัดอะค่ะเราจะแทงปลอดเข้าไปที่ตัวลูกก้นของเขานะคะก็คือเราจะพยายามเอาตัวไปตัวเงินตัวเนี้ยค่ะไปแตะที่ผนังของลำไส้ส่วนปลายนะคะก็คือเป็นไส้ตรงของเขาก็คือเราแทงเข้าไปปุ๊บแล้วก็เราพยายามดันนิดนึงให้มันติดกับผนังข้างบนนะคะแล้วก็ถ้าดูง่ายๆก็คือจะดูอุณหภูมิก็ได้นะคะว่าจะวิ่งแล้วหยุดหรือยังถ้าหยุดแล้วแสดงว่าเป็นอุณหภูมิปานนั้นนะคะหรือไม่ก็ถ้าเราสังเกตไม่ได้เพราะเราอาจจะดูค่อนข้างยากอาจจะวัดประมาณครึ่งหนึ่งนาทีก็ได้
นะคะการตัดเล็บอะค่ะก็คือถ้ามือใหม่ก็คือไม่ต้องตัดชิดโคนมากนะคะก็คือเล็บเขาจะค่อนข้างยาวออกมาแล้วก็จะมีเนื้อสีชมพูนะคะให้เราเห็นเราไม่ต้องจำเป็นต้องตัดติดเนื้อสีชมพูนะคะตัดแค่ปลายเอาส่วนแหลมออกก็พอนะคะเพราะถ้าตัดออกหมดเลยแมวจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวค่อนข้างเยอะเวลาเดินนะคะตาก็แตกมันไม่ได้ทำอะไรเจ็บเลยลูกขอนิดเดียวไม่ได้ทำอะไรเจ็บเลยแค่นี้แหละโอ้สิ่งดีอ่ะเครื่องตัวเมื่อเช้าได้ห้องตัวเองกินนมกันลูกกินนมกันโอ้โหให้ความรู้ดีมากเลยครับพี่หมอเอครับนี่นะครับถ้าจะเลี้ยงพวกเราในออฟฟิศนะครับก็ทำตามที่หมอเอบอกได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังมีคำถามนะครับและอยากรู้อีกไปติดตามต่อได้ที่เพจแมวออฟฟิศนะครับหรือว่าจะติดตามจากโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันก็ได้นะครับช่องทางตามนี้เลยนะทุกคน